ส่วนข่าวนี้นะคะต้องส่งกำลังใจให้กับไอดอลสาวเชอปราง BNK48 กันหน่อยนะคะหลังทางต้นสังกัดเนี่ยได้ออกมาประกาศว่าเธอติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีกรายค่ะติดเชื้อโควิด-19 อีกรายนะคะสำหรับไอดอลสาวเชอปราง BNK48 โดยต้นสังกัดได้แจ้งข่าวว่าเชอปรางได้ตรวจ ATK ในวันนี้และผลออกมาว่าพบเชื้อโควิด-19 ค่ะทำให้ต้องยกเลิกกิจกรรมการแสดงทั้งหมดและก็เข้ารักษาตัวตามมาตรการต่อไปนะคะซึ่งทันทีที่เหล่าแฟนๆทราบข่าวต่างติดแฮชแท็กใน TwitterTake care เชอปรางจนติดอันดับหนึ่งเลยค่ะเพื่อส่งกำลังใจให้ไอดอลสาวหายป่วยไวๆและกลับมาแข็งแรงปลอดภัยค่ะ